สวัสดีค่ะดิฉันกัลยาณีคงสมจิตประธานกรรมการบริหารบริษัท TKK Corporation จำกัดเป็นหุ่นยนต์บริการจากการที่เราได้เห็นถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดการแพร่ระบาด ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีมานี้เพราะนั้นแล้วหุ่นยนต์บริการจึงมีบทบาทมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันและเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานจึงทำให้หุ่นยนต์บริการนำมาใช้ในภาคบริการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในร้านอาหารโรงพยาบาลโรงแรมและในส่วนของการจัดแสดงสินค้าก็สามารถที่จะใช้หุ่นยนต์บริการได้ค่ะหุ่นยนต์อีกตัวนึงเป็นหุ่นยนต์คือหุ่นยนต์ยกของหุ่นยนต์นี้เราเรียกว่าในแบรนด์ของ TKK เองคือแบรนด์ Robot X หุ่นยนต์นี้เป็นหุ่นยนต์ที่นำมาใช้ยกสินค้าที่หนักมากได้สูงสุดถึง500กิโลและ 1,000 กิโลค่ะเรามีนวัตกรรมอีกตัวนึงที่เป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในด้าน AI ที่เป็น AI Voice และเป็น Voice ที่เป็น Voice ของภาษาไทยของพวกเรากันเองด้วยตัวนี้เรานำมาประยุกต์ใช้กับในด้านอุตสาหกรรมโดยที่ทำให้ AI Voice ตัวนี้สามารถที่จะให้กับคนงานเมื่อใส่หูฟังและฟังในอินสตรัคชั่นต่างๆไม่ว่าจะมีคลังสินค้าที่ใหญ่ขนาดไหนคนงานก็สามารถที่จะไปหยิบสินค้าได้ถูกต้องได้แรงบันดาลใจนี้เกิดจากการที่มีสถานการณ์โควิดและเห็นผู้ติดเชื้อมากมายเราจึงบริจาคให้กับโรงพยาบาลและช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์แต่ค้นพบว่าปัจจุบันหุ่นยนต์บริการนี้สามารถนำมาใช้ในร้านอาหารได้เป็นอย่างดีและเราเองก็นำไปเสิร์ฟอาหารช่วยกับบริกรเสิร์ฟอาหารให้มากขึ้นได้ค่ะกลุ่มเป้าหมายของสินค้าตัวนี้ต้องเรียกว่าสามารถที่จะอยู่ในวงกว้างขวางมากไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าโรงแรมโรงพยาบาลโรงงานและห้างสรรพสินค้าต่างๆก็สามารถนำหุ่นยนต์บริการนี้ไปใช้ได้ค่ะในการทำสินค้าตัวนี้นั้นปัจจุบันคนพบว่ามีความต้องการเป็นอย่างมากที่ลูกค้าจากต่างประเทศได้รับข้อมูลจากเราไปตอนนี้บริษัทเองก็จะนำสินค้าตัวนี้ไปลอนช์ต่อที่ประเทศอเมริกาและปัจจุบันในปีนี้เองบริษัทก็จะนำตัวหุ่นยนต์บริการไปติดตั้งที่กัมพูชาด้วยค่ะสามารถติดต่อเว็บไซต์ของบริษัทและอีเมลของบริษัทได้นะคะเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.tkkcorporation.com นะคะ